แอปทักษอนแจ้งด่วนนะครับเจออ้างเป็นคนสนิทบอกเรื่องแมทสงการแอปไม่มีมือที่3แอปทักษอนแจ้งแล้วนะฮะหลังโดนแอบอ้างเป็นคนสนิทขุดเรื่องจริงของสัมพันธ์แมทสงการแอปบอกแมทไม่ใช่มือที่3ไม่ได้แย่งของใครมาจากกรณีที่มีชาวเน็ตรายหนึ่งนะครับออกมาโพสต์ว่าเป็นคนสนิทของแอปทักษอนและได้มีการพาดพิงเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างสงการแมทและแอปนะฮะโดยได้ระบุว่าแมทไม่ใช่มือที่3ที่ทำให้สงการแอปหย่ากันทุกอย่างเกิดขึ้นหลังจากคู่เลิกราแยกทางกันไปก่อนแล้วแอปไม่ได้ติดใจและไม่ได้มีปัญหาใดๆกับเรื่องนี้เลยพร้อมสงสารที่แมทถูกชาวเน็ตโจมตีมานานหลายปีกลายเป็นสนามอารมณ์จนไม่กล้ารับงานเพราะกลัวเกิดผลกระทบกับงานสุดท้ายได้ยืนยันว่าแมทไม่ได้แย่งของใครมาล่าสุดนะครับเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมานะฮะสาวแอปก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องดังกล่าวแล้วนะครับโดยชี้แจงผ่าน IG Story ด้วยการแคปข่าวดังกล่าวพร้อมระบุแคปชั่นว่าไม่เป็นความจริงค่ะขอความกรุณาอย่าแอบอ้างคนสนิทและแฟนคลับแอปค่ะก็ประมาณนี้นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราจะกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปนะครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ